สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับนะครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไปวางระบบน้ําที่สวนนะครับเลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลทุเรียนที่อยู่หน้าบ้านนะครับที่ปลูกให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับที่ปลูกทําคลิปให้เพื่อนสมาชิกมือใหม่ทุกคนดูนะครับว่าทุเรียนหน้าบ้านผมนะครับจะบอกว่าตอนนี้ก็อายุ2ปีแล้วครับ2ปีเมื่อวานนี้ครับ2ปีกับอีก1วันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ดูแลนานนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนหน้าบ้านของผมนะครับไปดูกันครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับใบพังนะครับนอกจากมีแมลงกินนะครับนอกจากไม่มีเวลาที่จะมาเข้าสวนที่ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะครับทุเรียนหน้าบ้านนะครับต้นนี้อายุ2ปีนะครับ2ปีเต็มแล้วนะครับลักษณะใบครับโดนพังเลยครับใบกําลังมาใบกําลังสวยๆนะครับเมื่อผ่านร้อนเมื่อที่ผ่านมาเมื่อกี้ทําให้ปลายใบไหม้นะครับหลายๆสวนอาจจะเป็นนะครับหลายๆสวนของเพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นนะครับว่าอาการปลายใบไหม้นะครับใบก็กําลังเริ่มหายแต่นะครับมัวแต่ไปเดินระบบน้ําที่สวนนะครับเลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับที่สวนทุเรียนนะครับอายุ4ปีของผมว่าหลังจากที่เดินระบบน้ําเสร็จจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับเป็นทุเรียนที่ปลูกหน้าบ้านนะครับไม่ตั้งใจที่จะปลูกตรงนี้นะครับว่าจะปลูกว่าจะปลูกไว้เผื่อเอาไปปลูกที่ไร่นะครับเผอิญมันได้โตมันเลยลงดินแล้วนะครับก็เลยปลูกไว้ตรงนี้เลยครับอายุ2ปีแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับเป็นต้นที่ปลูกไว้ทำคลิปให้เพื่อนสมาชิกมือใหม่สําหรับการปลูกทุเรียนนะครับหลายคนที่ท้อที่หมดกําลังใจที่จะปลูกนะครับว่าปลูกทุเรียนมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะมีอยู่ที่เราวิเคราะห์แยกแยะให้มันถูกนะครับว่าอันไหนคือโรคที่เกิดจากโรคที่เป็นโรคอันไหนที่เป็นแมลงอันไหนที่เกิดจากน้ํานะครับมันมีปัญหาอยู่แค่ 3-4 อย่างนะครับหลังจากที่นะครับใบกําลังสวยเลยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นทุกใบนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนสมาชิกนะครับอายุ2ปีแล้วครับตัวนี้นะครับอายุ2ปีนะครับใบก็กําลังสวยดีที่มันไม่ได้ทําร้ายทุกใบนะไม่ได้ทําร้ายทุกใบก็เลยป้องกันได้นะครับมัวแต่เข้าสวนไปเดินระบบน้ําอยู่ที่สวนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เห็นว่าสวนทุเรียนของผมเป็นยังไงก็ดูใต้คลิปนะครับเป็นปักลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับทุเรียนอายุ4ปี5ปีนะครับเป็นกันหลายคนนะครับเมื่อร้อนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับก็หมดห่วงแล้วใบก็กําลังกลับมานะครับแต่ใบที่มันเป็นแล้วมันก็ไม่หายนะครับมันก็จะหล่นไปเก็บเอาใบใหม่ดีกว่านะครับทําเอาใบใหม่ให้มันสวยงามดีกว่านะครับพยายามรักษาใบที่มาใหม่แบบนี้ให้มันสวยๆนะครับพยายามเอาใบใหม่ให้มันสวยๆนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจเพื่อนสมาชิกหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ถามนะครับทุเรียนปลูกแบบไหนดียกโคกหรือไม่ยกโคกนะครับเราดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการยกโคกหรือยกอะไรนะครับเราต้องมาดูนะครับว่าพื้นที่ที่เราปลูกนะครับมันเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับน้ําท่วมขังหรือไม่นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมขังเป็นน้ําที่พื้นที่ที่ระบายน้ําออกช้านะครับเราก็ต้องทําโคกนะครับแบบนี้นะแต่ถ้าพื้นที่ไหนของเพื่อนสมาชิกที่น้ําไม่ท่วมขังหรือน้ําระบายเร็วนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ทําโคกนะครับที่จะให้ทําโคกนะครับนอกจากบางตั้งนะครับแต่ถ้าใครที่ทําโคกไปแล้วนะครับมีคนมาสอบถามผมนะครับจะทำยังไงถึงจะป้องกันการล้มได้นะครับในจากประสบการณ์ที่ผมทําสวนทุเรียนมานะครับต้นอายุ4ปี5ปีนะครับเราก็ค่อยๆถมขยายโคกออกมาเรื่อยๆนะครับถมออกมาแต่เราไม่ต้องไปกบตรงด้านบนโคกนะครับเราค่อยๆขยายออกมาเรื่อยๆขยายออกมาเรื่อยๆนะครับให้มันตามทรงคุ้มออกมาเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ให้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้นะครับขอผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยครับ